สวัสดีครับแฟนฟุตบันพนักพักจิ้กจอกสยามทุกท่านพบกับสรุปข่าวเลตเตอร์ซี่ประจำวันเสาร์ที่12มีนาคม2565ซึ่งวันนี้เองครับตัวผมเองก็มีข่าวมานำเสน,น,เน,เน,นอให้กับทุกท่านได้รับชมกันเช่นเคยวันนี้อาจจะมาช้าหน่อยนะครับเนื่องว่าตัวเอ็ดมินองติดภารกิจในช่วงเช้าแต่ก็มาอัปเดตข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับชมกันเช่นเคยจากกีฬาก่งขันเมื่อช่วงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับทีเลตเตอร์ซีของพวกเราเปิดรัง kings power stadium เอาชนะแรนด์ไปได้2ประตูต่อ0ในศึกยูฟ่ายป รอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกทาให้ทีมครับกลุ่มความได้เปรียบเป็นอย่างมากในเล a g ที่2ที่จะไปเยือนแรน์ในวันพฤหัสบดีหน้าครับแต่ในทุ่งซีโคพวกเราครับจะต้องมีเกมสําคัญในการออกไปเยือนอาร์เซนอลที่เอมิเรตสเตเดียมในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะแข่งขัน,ก,นกันในเวลา5ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งตัวผมเองจะไรสกอร์กับทุกท่านดีเชียร์ไปพร้อมกันด้วยนะครับและวันนี้เองครับจะมีข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับอะไรกันบ้างเรามาชมไปพ,พร้อมกันเลยนะฮะก็เริ่มที่ข่าวแรกครับเป็นข่าวเกี่ยวกับกวกับบบกกาาาารรอออปเเเดตจจขง ในงานถแถลงข่าวก่อนเกมเมื่อช่วงเมื่อวานที่ผ่านมานะครับซึ่อโรเจอร์เองครับก็ได้ออกมาถแถลงข่าวเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของนักเตะเรตเตอร์ตี้เริ่มตั้งแต่คนแรกเลยครับก็คือเวรีฟูฟาน่าซึ่งก่อนหน้านี้ครับอย่างที่เราทราบกันว่าเวรีฟูฟาน่าจะกลับมาลงสนามได้ในช่วงวันพฤหัสบดีที่พบกับแรนด์แต่ด้วยการตรวจพบเชื้อโควิด -19 ก่อนเกมเนี่ยทำให้ฟูฟาน่าหมดสิทธิ์ที่จะลงเล่นกับแรนด์ในช่วงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทำให้โรเจอร์เองครับก็หวังว่าครับฟูฟาน่าเขาเนี่ยจะกกลลัับบมมาาได้ในนแตช์์เเจอออรซ แต่จากผลการตรวจล่าสุดครับโฟฟาน่าเองก็ยังจะไม่พร้อมในการที่จะออกปืนใหญ่ในวันพรุ่งนี้ครับทำให้เราจะไม่มีเซตแบตดาวรุ่นใบนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับซึ่งคาดกันว่าครับจากการจากบทสัมภาษณ์ของเบรเจอร์เนี่ยเขาคาดว่าโฟฟาน่าเนี่ยจะกลับมาได้ในช่วงแมตช์เจอกับแดนในเลกที่2ก็ต้องรองุ้นกันอีกทีหนึ่งครับว่าผลตรวจของโฟฟาน่าจะเป็นลบก่อนแมตช์เจอรแดนหรือไม่และความพร้อมของโฟฟาน่าจะพร้อมที่จะลงเล่นกับปืนใหญ่แอตเซนอนอ่ะ แรนด์ได้หรือไม่ครับอ่ะก็ต้องลุ้นกันอีกทีนสาหรับโฟฟาน่าส่วนนักเตะรายต่อไปครับนั่นก็คือทางด้านริคาโต้เปราครับอย่าที่เราทราบไปครับว่าริคาโต้เปราได้รับบาดเจ็บตั้งแต่แมตช์ที่เจอกับทางด้านเบอร์ลี่จนได้เปลี่ยนตัวออกในช่วงเครื่องแรกและหลังจากนั้นครับโฟฟาน่ายังไม่สามารถลงสนามได้เลยทาให้โรเจอร์เองครับก็ยังสงสัยอยู่ว่าโฟฟาน่าแมตช์วันพรุ่งนี้จะพร้อมหรือไม่เพราะว่าโราเจอร์จะไม่เร่งนักเตะอีกต่อไปเพราะว่าเขามีบทเรียนแล้วจากการเข็นนักเตะลงเล่นบ่อยครรรรัั้้งทําาาหนนเตะะะไดบบจ็บออยยู่ปย่ปืว จ็บซ้ากับมาทําให้โรเจอร์อาจจะไม่ส่งทาร่านริคาโดเปรารด้เป็ไปตัวจริงหรือแม้กระทั่งตัวสํารองในเกมคับคืนเหมือนพวกนี้ครับแต่อย่างไรก็ตามครับแม้ว่าเราจะไม่มีริคาโดปรารแต่การได้เจนจัสตินกลับมาแล้วเนี่ยก็อาจจะแทนในตําแหน่งของทราร่านของริคาโดปรารได้อย่างไม่มีปัญหาครับเพราะว่าจากการอัปเดตล่าสุดของทาร่านเบนโรเจอร์ครับก็ได้อัปเดตว,ว่าเจนจัสตินพร้อมที่จะกลับมาได้เป็นตัวจริงอีกครั้งหนึง่งและน่าจะฟิตมากกว่าเดิมจากการดูความพร้อมของเจนจัสตินเนี่ยโรเจอร์ได้บอกว่านะครับ เจสตินมีร่างกายที่สมบูรณ์และไม่มีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของเขาเลยในแมตช์ที่เจอกับแรนซ์ซึ่งเจ้าตัวได้ลงเป็นตัวจริงและลงเล่นไปทั้งหมด60กว่านาทีนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับเรานะเพราะว่าการมีเจมส์จจสตินในฟูลแบ็กฝั่งขวาก็เป็นการทดแทนทางด้านริคารดแปราได้อย่างลงตัวทีเดียวครับอก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีจริงๆส่วนนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บก่อนหน้านี้อย่างเจมสแมดิสันก็น่าจะพร้อมสําหรับเกมนี้แต่ต้องดูกันอีกทีว่าโรเจอร์จะวางแผนใช้แมสันเต่ติ เจมี่วาดี้จะต้องพักอย่างน้อยอีก2-3สัปดาห์นะครับจอ์นี่อีแวนน่าจะมาในช่วงเดือนเมษายนทีมุติกาสตานก็คาดกันว่าครับเร็วที่สุดก็ช่วงปลายเดือนนี้รวมไปถึงไรอันเบอร์ทานครับที่ได้รับบาดเจ็บระยะยาวก็ปิดเทอมไปก่อนหน้านี้แล้วครับจะต้องรออีกทีนในช่วงซัมเมือที่จะถึงนี้นี่ก็เป็นการอัปเดตอาการบาดเจ็บนักเตะเรตซิราสุดก่อนเกมที่จะพบกับทางด้านของอาร์เซนอลในวันพรุ่งนี้ครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปหน่อยครับหลังจากการอัปเดตล่าสุดเกกี่ยวับ นักเตะไ,ได้รับบาดเจ็บครับก็มีการคาดการณ์11เร่อตัวจริงที่จะพบกับอาร์เซนอลในวันพรุ่งนี้ซึ่งคาดกันว่าครับโรเจอร์จะไม่เปลี่ยนแปลงทีมมากนะักจากเกมที่เอาชนะแดนนะครับโดยผู้สาประตูเองเนี่ยเขาก็คงคิดว่าจะเป็นแคทเปอร์ชไมเคิลแหละเพราะด้วยการเก็บคินชิสสามแมตตินเนี่ยสร้างความมั่นใจให้กับตันยักษเดนไรท์นี้เป็นอย่างมากครับส่วนคู่เซ็นเตอร์แบ็กก็คงเป็นการจับการก็คงเป็นการเลือกการใช้งานของชอลาสุนชูและแดนนี่ออมาตี้ซึ่งถือว่าทำผลงานได้ดีมาหลายนัดแล้วนะแบ็กขวาวันนนนี้น่าสใจ แล้วก็คงมีการออกสตาร์ทของเจมส์จัสตินอีกเช่นเคยเพราะว่าริคาร์โดได้รับบาดเจ็บส่วนมาร์กออฟไปตันอาจจะขยับไปเล่นตำแหน่งตัวบนก็เป็นได้ครับส่วนด้านซ้ายลูกทอมัสน่าจะประจำการนะฮะมิดฟิลด์คาดกันว่าครับเบเดนโรเจอร์น่าจะใช้3ประสานในแมตช์ที่ชนะแรนด์มาได้ครับเพราะว่าเจมส์แมดดิสันเองร่างกายก็ยังไม่100ร้อยเปอร์เซ็นต์โเจอร์น่าจะไม่เสี่ยงเท่าไหร่ในกลางน่าจะเป็นเอดีดี้ติโรมันและก็เคนันเดวิดเรย์ฮอลล์ตัวลุกที่เส้นฝั่งขวาครับน่าจะมีการเลือกตัวเลือกแรกก็คืออออมาาาารรรร์ัเเบตตตนนนพะะว่ากา่กทปูแแสสซิ เข้าตาไปเรอเจอร์แล้วก็แฟนบอลเตอร์ซีีเป็นอย่างมากด้วยความขยันทุ่มเทคาดกันว่าโรเจอร์จะใช้มาเอาไปตั้งอีกเกมส่วนทางด้านริมเ้นฝัก้ายฮาวิบานครับแมตท,ที่แล้วนามีส่วนสำคัญทำให้ทีมได้ไประตูขึ้นนำและก็เป็นนักเตะที่สร้างผลงานได้ดีแมตช์นี้ก็น่าจะรวมเป็นตัวจริงอีกเช่นเคยครับส่วนตำแหน่งหน้าเป้าครับน่าสนใจครับว่าโรเจอร์น่าจะมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นสักหนึ่งตำแหน่งหรือเปล่าครับเพราะว่าการทำผลงานของเคเดชิเอเนเชโอในแมตที่เจอกับแบรนด์ได้ดีเนี่ย อาจจะทําให้เบเดอร์จเจอร์เลือกทางด้านของเอเนเชลเป็นตัวจริงก่อนก่อนแพสเดากาก็เป็นได้ครับมาดู11เล่นตัวจริงกันบ้างครับว่ามีใครกันบ้างครับเลตเ,เตอร์ซีน่าจ,จะมาในระบบ4-3-3เลยนะครับผู่สาประตูเป็นแคปเปอร์ชาร์เมลคิลคู่เซนเตอร์แบ็กเป็นชลราซุนชูและแดนนี่ออามาร์ตีแบ็กขวาเป็นทางด้านของเจฟฟจัจสตินแบ็กซ้ายรูธโอมัสมิดฟิลด์ตัวรับวินเฟิดเอดีดี้ขนาบข้างด้วยยูริติตามันแล้วก็เคนันดิวเบรย์ฮองตัวนักเตะฝั่งขวาเป็นม ก,ก็ถือว่าลงตัวที่สุดแล้วนะครับสำหรับรายอัพ11เรื่องตัวจริงของทางด้านเลเตอร์ซีในช่วงระยะเวลานีครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการวิเคราะห์สถานการณ์ของยูริตีเดรมันจากสื่อหรือว่าจากอดีตนักเตะอาร์เซนอลอย่างพอเมอร์สันครับโดยพอเมอร์สันเองครับเขาเชื่อว่านะครับเดมันของเราเนี่ยจะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับโดยเขาเองเนี่ยมองจากปฏิกิริยาของตเดรมันในช่วงที่ผ่านมาที่มีข่าวจากทางด้านของฟาบิซซโอโรมาโนว่า ตีดรนได้ปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่ไปเรียบร้อยแล้วและจะไม่ต่อสัญญากับทีมทําให้พอมเมอร์สันครับมั่นใจเหลือเกินว่าตีดร์แนจะย้ายออกทีมในช่วงซัร์นี้แต่ถึงอย่างไรครับโรเจอร์เองก็ยังคงมีความเชื่อมั่นว่าครับนักเตะตัวหลักของของเขารายนี้เนี่ยอาจจะยังอยากค้าแข่งอยู่กับเรดเตอร์ซีต่อไปครับโดยโรเจอร์ครับได้กล่าวว่าครับตีดร์แนเป็นนักเตะคนสําคัญและเขาพร้อมที่จะใช้งานตีดร์นต่อไปจนจบสัญญาในปี2023เลยทีเดียวแม้ว่าสโมสรนจะไม่ได้ค่าตัวของตีดร์แนในช่วงมนา ซึ่งก็เป็นการอ้าแขนรับตีรมันอย่างเปิดเผยนะสำหรับเบลดราเจอร์ในการต้องในการที่จะพิจารณาเลือกตีรมันกลับไว้กับทีมอีกทีหนึ่งส่วนตีรมันเองครับก็ต้องดูกันว่าอนาคตเนี่ยจะมีทีมยักษ์ใหญ่ทีมไหนให้ความสนใจเขาอีกหรือเปล่าแต่แอดว่ามีมีแน่ๆครับเพราะว่าด้วยสัญญาของตีรมันที่จะยืมหรืออีกแค่ปีเดียวเนี่ยทำให้ยักษ์ใหญ่ในพิมาริกลุมแย่งทางด้านตีนรมันอย่างแน่นอนเพราะว่าค่าตัวของเขาเนี่ยน่าจะไม่เกิน40บล้านปอนดะ์นะสำหรับตีรมัน แต่พอเอร์ซันครับก็มั่นใจนะว่าไดโนมันจะย้ายออกไปส่วนรัเจอร์ยังคงเชื่อมั่นว่านักตีอยากจะสร้างผลงานกับเลสเตอร์ซิอีกสักระยะหนึ่งครับอ่ะก็ต้องรู้กันต่อไปสําหรับมหากราฟไดโนมันไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเบดอร์รัเจอร์ครับได้ออกมากล่าวว่าจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้ทีมของเขาเนี่ยกลับมาผงาดอีกครั้งนึงคือจุดไหนนะครับซึ่งรัเจอร์ครับได้บอกว่าครับแมตที่ทําให้ทีมของเขากลับมาสู่เส้นทางอีกครั้งหนึ่งคือแมตที่พบกับท่านนอตต ซึ่งในแมตช์นั้นเนี่ยเรดเจอร์ซี่บุกไปแพ้ในจังหวะฟอร์เรสต์สีประตูต่อหนึ่งในศึกเอฟเอคัพรอบที่สี่ครับซึ่งถือว่าเป็นการแพ้อย่างยับเยินและก็น่าอับอายจริงสำหรับ,บรเบนเรดเจอร์แล้วก็แฟนบอลเรดเจอร์ซี่จนทำให้เรดเจอร์ครับเรียกนักเตะเหล่านั้นมาคุยเพื่อเคลียร์ความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งว่ามันเกิดจากอะไรรวมไปถึงบอร์ดบริหารนะครับทำให้เรดเจอร์ซี่มีผลงานกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งจะเห็นได้จากแมตช์ที่เริ่มกลับมาครั้งแรกคือแมตช์ที่เเเเจจอออกกััับบลลิววรร์์์พพูใในนนแแแมมตช้้้้ถึง่าซีะห รือผูไปศูนย์ประตูต่อสองในการไปรเยือนแต่เกมนั้นเลสเตอร์เล่นดีดมากแมตต์ต่อมาเป็นการเสมอกับทางด้านของเวสต์แฮมยูไนเต็ดซึ่งน่าจะชนะรวมไปถึงแมตช์ท,ที่เล่นกับวูเมนตันที่บุกไปแพ้สองหนึ่งในแมตช์นั้นเลสเตอร์ซีเหนือกว่าชัดเจนแต่เป็นฝ่ายที่แพ้ไปหนึ่งประตูต่อสองนี่ก็ทำให้โรเจอร์ครับเขาได้ออกมาบอกว่าแมตช์ท,ที่เจอในติงแฮมฟอร์เป็นจุดเปลี่ยนจริงๆสำหรับนักเตะของเขาและก็ผลงานของทีมจนทำให้ทีมทำงานติดลมบนอยู่ในขณะน,น,นี้โดยชนะมาแล้วสี่นัดรวดรวมทุกรายการครับถือว ในซัมเมอร์ในช่วงซีซั่นนี้เลยครับของเดเตอร์ซี่ที่สามารถชนะคู่ต่อสู้ได้ถึง4แมตช์ติดต่อกันแล้วก็เป็น3คลินชีชทที่สวยงามของทีมเบเดร์โรเจอร์ครับก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญจริงๆในแมตช์ที่เจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรย์ครับต้องขอบคุณสตีฟคูเปอร์นะฮะที่ช่วยสั่งสอนนักเตะเบเดร์ซี่ฮะอ่ะไปต่อกันที่ข่าวสุดท้ายครับซึ่งมีข่าวเกี่ยวกับทางด้านของการออกมาพูดของเอมิลเฮเกอและก็ทางด้านาแคปเปอร์ดชมามเกิลเกี่ยวกับนักเตะที่ เป็นตัวยิงของเขาในวันที่เจอกับแลนด์นะครับซึ่งทั้งเอมิวเฮกีและก็ทางด้านของแคปเปอร์ชามายเกิร์ดได้บอกว่าแมตช์นั้นเนี่ยคนที่ทําให้ทีมชนะจริงคือเคเรชิอีแอนาโชซึ่งยกให้เป็นยอดดาวยิงซึ่งชามายเกิร์เองครับเขาได้บอกว่านะฮะทางด้านของอีแอนาโชนี่เป็นนักเตะตัวโจเกอร์หรือว่าเป็นตัวพลิกสถานการณ์ของเกมอย่างแท้จริงโดยเฉพาะแมตช์ที่ชนะริดดึงต่อศูนย์เขาก็มีส่วนร่วมและแมตช์ที่เอาชนะทางด้านของแรนดอีแอนาโช่ก็ลงมาปิดสกอร์2ประตตู่อซึ่ง่ถือวาเป็นนัักเตะที่สคญจริงๆสหรับ ทีมของเขา่วนท่านเอมิวพกีครับก็ได้กล่าวชื่นชมทัดเอีนในช่วงว่าจุดสกรูกนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องงา่ายเพราะด้วยจังหวะที่เขายิงไล้มีกองหลังยืนบล็อกเนี่ยการที่ถ้ายิงไม่ดีจริงๆบอลอาจจะไปติดบล็อกหรือติดเซฟผู้สาประตูแต่เอีนในช่วงสามารถปั่นไซ์เข้าไปที่เสาสองได้อย่างสวยงามทําให้เอมิวพกีออกมาชื่นชมว่าเขาเป็นนักเตะยอดดาวยิงในแมตช์นั้นนะครับไม่ใช่เจมี่วารดี้อย่างที่เราเข้าใจอาจก็เป็นการเปรียบเปรยแหละเพราะว่าในแมตช์นั้นวารดี้ลงไปแล้วไม่สามารถยิงได้แต่่่มมมีีีสววนนรกกับท60ท60า นะครับอา้าวขออภัยครับแต่วาดี้ไม่ได้ลงเป็นตัวจริงแต่ได้รับบาดเจ,จ็บเพราะว่าในแมตช์ที่เล่นกับทางด้านของเรยูเอจิตเนี่ยเจ้าตัวได้รับบาดเจ,จ็บที่เข่านะครับจนต้องไม่สามารถทำ,ทำการเด่งขัดได้และเรดเจอร์ซี่ได้ใส่ท่านัานของเพซาดาก้าเป็นตัวจริงแล้วเปลี่ยนเอีนชัชโชลงมาในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายและแผงริดให้กับทีมได้ประตูที่2ซึ่งถือว่าเป็นการกลุ่มความได้เปรียบในแมตช์ที่จะเจอกับแรนด์นลเรที่2เป็นอย่างมากครับหากเรดเจอร์ซี่พวกเร่เ1ประตู ทิกจอกสยามจัดทยานเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้ในทันทีครับอ่ะนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดครับที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมานะที่ตัวผมเองได้นำมาให้กับทุกท่านได้รับชมกันก็ขอบคุณทุกท่านนะที่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับสวัสดีครับตัวผมองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวเเอร์ซีประจํารอบวัดสวัสดีครับ